สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองและนี่คือเกม Life Ranger นะคะวันนี้เรากลับมาเล่นตัวนี้กันอีกเช่นเคย Guild War มันคือการเปิด Guild War อย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะทุกคนเพราะก่อนหน้านี้มันคือเบต้าและนี่คือ Guild War ที่เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะมาเล่น Guild War กันแล้วก็ Guild Raid ก็เปิดใหม่แล้วด้วยนะจ๊ะใครที่ยังไม่รู้ว่าเข้าทางไหนก็อย่าลืมไปติดตามคลิปที่แล้วที่เราลงไปนะอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นกิลวอร์กันทุกคนนี่เลยเราก็กดเข้ากิลไปนะคะแต่แตรนี่คือหน้าจอเรียกว่าเป็นการอัปเกรดนะของเรื่องของกิลวอร์อันใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่ากิลของกูเนี่ยก็คือกุ๊กกูดีดาเนี่ยนะอันดับที่ 3,000 ห่างไกลมากเนาะทุกคนแล้วก็มีกิลวอร์นะคะเดี๋ยวเราขอกดสนับสนุนกันโอเคกดเข้าไปที่กิลวอร์เลยจากเมื่อวานนี้เนี่ยที่กูทำการแบบลงทะเบียนกิลด์เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เนี่ยมันเป็นการเริ่มตีกิลด์แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้มันคือหน้าจอของกิลด์ฝั่งตรงข้ามที่เราจะจับคู่นะระบบกิลด์เขาจะจับคู่เรากับกิลด์ไหนก็ไม่รู้แหละเขาจะจับคู่กันมานะคะแล้วก็เนี่ยแหละอย่างที่เห็นในหน้าจออันนี้คือกิลของเขานั่นเองซึ่งเราอ่ะจะต้องไปตีนะคะอย่างที่ตอนนี้เห็นเนี่ยกุ๊กกูดีดานะคะด้านซ้ายมืออันดับที่ 3,800 แล้วก็กิลของคุณอะไรไม่รู้แต่ว่าชื่อกิลว่าเมเมอยู่ในอันดับที่ 3,790 ก็อันดับเขาดีกว่าเรานะแต่ว่าวันนี้เราก็มาตีกับเขานั่นเองนะก็มาดูเดี๋ยวขอกลับไปดูที่กิลเราก่อนโอ้เราโดนโจมตีหนักมากเหมือนกันนะเนี่ยมีอันนี้โดนโจมตีอยู่56แล้วก็อันนี้นี่36เลยนะเออโดนโจมตีหนักมากไปนะที่มีไฟอยู่นี่ก็คือเราโดนโจมตีนั่นเองนะคะฐานที่เราอยู่ยังไม่โดนโจมตีทุกคน อ่ะกลับไปที่กิลของเขานี่อันที่เป็นศูนย์แบบนี้ก็แสดงว่ามีคนตีเรียบร้อยแล้วนะทีมป้องกันมี1ทีมเท่านั้นก็โดนโจมตีไปเรียบร้อยอันนี้ก็มี1ทีมตอนนี้มีเอ้ยเขาโจมตีกันไปถึงอันนี้แล้วนี่ใช่ไหมถึงฐานนี้เดี๋ยวกูไปตีฐานนี้ดีกว่าเนาะเออไปตีฐานนี้กันดีกว่านะคะทีมโจมตีเราจัดการมาเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เราก็จะมาตีการตีกิลเนี่ยมันก็เฮ้ยเอากดผิดลืมไปเลยไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานทุกคนคือการตีกิลอะมันจะคล้ายๆการเล่นอีเวนต์สเตทเหมือนการวิ่งอะเออเหมือนการเล่นอีเวนต์สเตทนะคะก็คือเราอะปล่อยตัวออกมาเนาะมันจะมีแบบ3ตัวที่ออกมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะต้องค่อยๆทยอยปล่อยตัวของเราออกมาแล้วก็มีไอเทมที่สามารถใช้ได้4อย่างด้านบนซ้ายมือเมื่อกี้กดผิดไปด้วยความแบบมือเร็ว กดเฉยเลยอะนะแล้วก็การตีกิลด์เนี่ยมันก็จะมีเวลาที่ให้เห็นด้านล่างนะคะว่าเวลาเหลือเท่าไหร่นะคะเราจะได้คะแนนเยอะจากการตีกิลด์ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำลายป้อมเขาได้ถ้าตีป้อมได้ก็จะได้คะแนนเยอะนั่นเองนี่ได้ทำโบนัสด้วยนะเพราะว่าตีกิลตีป้อมแตกนั่นเองนะคะเอามาดูดิว่าได้อะไรบ้างเรนเจอร์ที่รอดชีวิต20ของเราไม่ตายเลยนะมันก็จะบวกเป็นโบนัสให้จำนวนครั้งที่โจมตีป้อมปราการ250ก็คือตีครบหมดเลยนะคะรวมแล้ว1คูณ 1.1 มันมีคูณได้มากกว่านี้มั้ยอ่ะถ้ามันมีคูณ 1.1 มันก็ต้องมีคูณได้มากกว่านี้เนาะเออมันเอาตัวไหนมาคูณก็ไม่รู้นะคะอ่ะชนะนะบวก14คะแนนแล้วก็อุ้ยได้ตัวนี้อ่ะมาตั้ง 6,000 แน่ไอ้แต้มกิลเนี่ยเลอค่านะกี่อุปกรณ์นะคะ4ดาวถึง6ดาวเรียบร้อยตีผ่านไปแล้ว1อันนี้33เองเหรอเราควรจะตีป้อมเดิมหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนป้อมดีอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงเป็น6/6
เพราะว่ามันมี2คนตีได้3ครั้งก็เลยเป็น6นั่นเองอ่ะโอเคถ้าเราตีป้อมเนี่ยแตกอ่ะทำไมเขาไม่ตีป้อมหนีวะตีอันนี้ทำไมเขาไม่จริงๆเราน่าจะตีป้อมนู้นเนาะถ้าตีป้อมหนีแตกอันนี้มัน3ทับ3เท่านั้นเองนะแสดงว่าตีแค่3ครั้งก็แตกแล้วแต่อันนี้ยังเหลือเป็น4เดี๋ยวกูตีป้อมนี้แล้วกันนะคะถ้าตีป้อมนี้แตกอ่ะก็จะสามารถที่จะไปตีป้อมข้างในได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องตีป้อมนี้ให้แตกจัดวันนึงเนี่ยเราจะสามารถที่จะตีได้2ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนการจับคู่ไปจับคู่กับกิลอื่นอุ๊ยมีตัวบินมาฉันเอากันบินมาหรือเปล่าฉันเอากันบินมาไหมอ่ะจำไม่ได้เด้อมีไหมกันบินไม่งั้นนางแซลลี่ตีป้อมแน่ๆอ้าวนี่ไงกันบินมีบอสนะเอานี่โดนตีป้อมไปแล้วอ่ะเชอะบอสลูกออกมาเร็วๆหน่อยอ่ะมาแล้วบอสออกมาเรียบร้อยตีมันโจมตีมันเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าชนะได้เมื่อกี้ลูกโดนตีป้อมไปด้วยนะนี่ไงฝั่งตรงข้ามก็ได้คะแนนไปนะคะได้คะแนนไป8ตีป้อมปาการเราได้8ครั้งอ่ะแต่ของเราไม่ได้ถูกลบหรืออะไรแต่อย่างใดอุ๊ยบวก24นะดีมากแล้วก็ได้อีก 6,000 อ่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าของกูว่าตีหมดแล้วนะตีได้2ครั้งเท่านั้นเองก็ตีหมดแล้วนะคะแล้วก็ป้อมเนี้ยเหลืออีกแค่2ครั้งเท่านั้นน่ะคือถ้าสมมติว่าตีป้อมนี้ได้ข้างในก็ตีได้แล้วอะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกิวอ่ะรบกวนเข้ามาตีกิววอกันด้วยนะขอร้องเข้ามาตีกิววอกันหน่อยนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้แบบได้คะแนนกิวกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวขอแคปหน้าจอก่อนปึ๊บเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำปกขออภัยไม่ได้ตั้งใจจะประจานแต่อย่างใดนะแต่ว่าขอแค่แบบอยากทำปกเท่านั้นเองนะคะตีแทบไม่เข้าใช่หรอตีได้ตีไหวอยู่ป้อมชมพูบนโอเคนะเราสามารถที่จะแชทกิลกันได้ด้วยตีชมพูบนน้องชมพูหรือม่วงวะม่วงข้างบนเขียนชมพูไปละตีป้อมนี้ป้อมเบอร์7ทำไมเราไม่พูดป้อมเบอร์7อ่ะเดี๋ยวนะเบอร์7อ่ะเบอร์7ป้อมเบอร์7จะได้ตีฐานได้นะจัดไปเอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันป้อม7เครเรียบร้อยก็เอาไว้เป็นหน้าที่ของทีมที่เหลือละกันที่เขายังไม่ตีกันนะไหนขอดูอันนี้หน่อยระดับการสนับสนุนทำไมมันถึงมีกุ๊กกู2อันอ๋ออันนี้มันเป็นกุ๊กกูอันบนเนี่ยนะสำเร็จ2ได้คะแนน38แล้วก็คนอื่นๆที่ตามมานะคะก็ต้องขอขอบคุณนี่สามารถดูได้นะว่าใครเข้ามาตีหรือเปล่าใครที่ไม่ตีกิลเนี่ยเราก็จะเห็นใครที่ไม่ตีกุ๊กกูก็จะขออนุญาตในการเชิญออกจากกิลด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องช่วยกันตีกันเยอะๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอคนที่อยากจะเข้ามาตีคืออยากจะเข้ามาเล่นกิจกรรมด้วยเนาะอ่ะนี่ก็เป็นการเล่นกิลวอร์นั่นเองทุกคนเอ้ยดูตื่นเต้นนะรอบเนี้ยทีมนี้ค่อนข้างหมายกับกิลนี้ค่อนข้างสูสีนะทีมเราอาจจะแบบเก่งกว่าสักเล็กน้อยแต่
ไม่แน่ป้อมใหญ่เขาอาจจะแบบแกร่งกล้าก็ได้ทุกคนอาจจะโคตรเก่งก็ได้หัวนี้ก็แบบนะข้างในอาจจะเก่งก็ได้ใครจะไปรู้นะอันนี้ก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปโอ้ยอันนี้ปะโหดูอันนี้ดิอันนี้ก็คือแบบเก่งเหมือนกันนะเขาเอาป้อมข้างล่างแบบเก่งไม่เน้นป้อมบนหรือไงเนี่ยเออแปลกจังโอเคทุกคนนี่ก็เป็นวิธีการเล่นกิลด์วอร์นั่นเองนะคะซึ่งเราอะต้องเข้ามาเล่นทุกวันนะเอาจริงๆแล้วคือไม่ใช่ว่าแค่วันนี้เล่นแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันต้องเข้ามาเล่นติดต่อกันนะคะเพราะว่ามันยังต่อเนื่องนะคะมาดูกันที่กิลเรดกันบ้างกิลเรดอย่างที่บอกกันไปว่าเฮ้ยกิลเรดมาใหม่แล้วที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเมื่อเราตีการ์เดียนตายนะคะจะสามารถตีต่อได้เลยเมื่อวานเราตีโซน่าไปโซน่าเลเวล31มั้งเมื่อวานอะวันนี้คือแบบเลเวลอัพอีกแล้วนะแล้วก็วิลสันเลเวล39แล้วนะคะซึ่งสัปดาห์หน้าก็จะเปลี่ยนตัวนั่นเองอะวันนี้เราจะเข้าไปตีกิลเรดสามารถตีได้3รอบจัดไปโซน่าทำให้ลดได้ไม่เยอะหรอกป้ามันแล้วแต่เลเวลด้วยอะยิ่งเลเวลสูงก็ยิ่งเก่งไงทุกคนเมื่อวานนี้เราตีไปได้เท่าไหร่นะครั้งแรกเราตีไปได้50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยรอบเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่เยอะเพราะว่าเลเวลมันสูงขึ้นนะคะมาดูกันเฮ้ยก็ลดได้อยู่นะลดต่อเนื่องอยู่นะคะลดต่อเนื่องใช้ได้โยเลือดลดรัวเฮ้ยเลือดลดรัวใช้ได้นะเนี่ยอันเหลืออีก3วิ2วิ1วิอุ๊ยเมื่อกี้แบบเลือดแบบกระชากขึ้นมาเลยอ่ะไม่รู้โดนอะไรเข้าไปนี่ 39% เอ้ยเยอะอยู่เห็นไหมเลือดอยู่นะนี่ตีไปได้ 7% เราควรจะตีให้เน้นตีตัวนี้ดีไหมอ่ะเราตีไป3รอบขอตีโซน่าสักเดี๋ยวนะขอดูวิวอ้าวกดไปแล้วอะตีโซน่าอีกรอบแล้วกันตายไหมอ่ะจะตายไหม 31% คิดว่าตายปะเราอาจจะได้ลาสอยู่นะถ้าได้ลาสก็ได้ของได้ของเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์กับประมาณ40วิไหวไหมจริงตัวบินนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้ปะโอ้ยทำไมตีไม่ค่อยเข้าเลยอะรอบเนี้ยเหลืออีกประมาณ16วิเท่านั้นเองขอแรงๆสักหนึ่งทีได้ไหมแรงๆแบบหวบสักหนึ่งทีโหไม่ตายนะเนี่ยไม่ตายทุกคนเหลือ 12% เซ็งเวอร์ตีไป 18.5% ในงานรอบนี้ได้น้อยมากเลยเหรอไรแหวมาดูวิลสันกันบ้างวิลสันเราอยู่โอ้โหอันดับ18เลยเหรอแหมตีกันโหดมากเลยนะคะทุกคนอ่ะจัดไปตีวิลสันบ้างนะคะแบ่งๆเผื่อๆไปเมื่อวานเนี่ยเราตีวิลสันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยเลิศอุ๊ยโดนโจมตีนะตอนเกิดดูโจมตีตอนเกิดอ่ะอย่าโจมตีฉันเห็นที่บอกไปอ่ะจริงๆตัวบินไม่ต้องมากอะไรวะไรประโยชน์มากเลยตัวบินได้ประมาณ 10% แล้วตอนนี้
ก็ไหวอยู่ได้อยู่นะเลือดลดเป็นสายน้ำเรียบร้อยจ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 15% ก็ไม่เย่ปะก็ยังอยู่อันดับ18อยู่โหตีกันโหดเหมือนกันนะเนี่ยตีครบแล้วนะคะได้3ตีได้3ครั้งเท่านั้นเองนะคะขอดูอันดับกิจกรรมหน่อยกุ๊กโกอยู่อันดับ8ตอนนี้อืมคนนั้นตีโหดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็นี่อันเนี้ยรอกดอันนี้เลยนะกุ๊กโกอ่ะกดรอกดอันนี้ค่ะไฮเปอร์เลโอนาร์ด8ดาวซึ่งคิดว่าจบกิวอรอบนี้น่าจะได้กดแน่นอนเราจะได้กบม่วง1ตัวฟรีๆอีๆนะจ๊ะส่วนกบฟ้าคิดดูก่อนเก็บไว้กดม่วงดีกว่าจริงๆแล้วอะเนาะอันนี้ก็เป็นกิวเรทนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นกิวอและกิวเรทนะที่เกมไลเลนเจอร์เปิดให้เล่นเรียบร้อยนะคะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเล่นด้วยกันกุ๊กกูจะทำการเคลียร์กิลด์ในวันนี้นะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมนะคะกดเข้าร่วมเข้ามาใครที่ออกกิลด์มันต้องรอ24ชั่วโมงนะถึงจะกดขอเข้ามาได้เพราะฉะนั้นก็กดขอเข้ามากันละกันกุ๊กกูขออนุญาต เลือกน้องที่เลเวลยูขึ้นไปนะคะขอเลเวลยูขึ้นไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันเข้ามาตีกิลกันถ้าใครไม่ตีกิลหมดกิลรอบนี้กูก็ขออนุญาตเชิญออกกิลด้วยนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามารอบนี้อาจจะยังตีไม่ได้เนาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์ค่อยว่ากันละกันนะคะสำหรับทำโทษใครที่เข้ามาแล้วไม่ตีก็ต้องช่วยกันนะการเล่นกิลวอลมันเข้ามาเฉยๆแล้วไม่มาตรงไม่มาตีกิลลงกิลเลทไม่ตีกิลวอลมันก็เปลืองพื้นที่เขานะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วก็รบกวนช่วยมาเล่นกิจกรรมกันด้วยนะคะส่วนวันนี้กูลาไปก่อนนะเอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย